ไหวมาเร็วไหวมาทำทุกนาทีชีวิตให้มีคุณค่าทั้งต่อตัวเองไปจนถึงเพื่อนร่วมโลกเพราะกว่า3ปีมานี้จำลองฝังชนจิตนักเขียนชื่อดังมักใช้เวลาช่วงเย็นในทุกๆวันเดินออกกำลังกายไปพร้อมกับการให้อาหารสุนัขและแมวจรจัดแม้มีความสุขเมื่อได้แบ่งปันหากอีกด้านก็เห็นปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงกระทบใจจนนำไปถ่ายทอดไว้ในผลงานรวมเรื่องสั้นเล่มล่าสุดชีวิตประจำวันเรื่องสั้นธรรมดาบอกเล่าวิถีเรียบง่ายในบ้านปลายที่บ้านเกิดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งยังสอดแทรกประเด็นทางสังคมที่หลายคนอาจมองข้ามกำลังกายนะการมาให้อาหารสัตว์ที่ทุ่งคาลานี่ผูกพันกับชีวิตของอาจารย์จำลองมากเลยค่ะอย่างที่เห็นนี้ก็เป็นรวมเรื่องสั้นนะคะอาจารย์เล่มล่าสุดที่เรียกว่าหน้าปกเนี่ยบรรยากาศตรงนี้เลยนะคะครับอย่างตรงนี้ต้องมาทำอะไรยังไงบ้างคะมีชะนีออกมา2ตัวเลยนะคะตรงนี้ก็คือทุกวันเวลาเอาข้าวจากบ้านมาต้องเอากล้วยมาด้วยกล้วยฤดูเงาะก็เอาเงาะมาไม่มีเงาะก็เอาชมพู่ไอชมพู่เพชรมั่งอะไรมั่งกิจกรรมก็คือนอกจากเดินพอมีเหงื่อแล้วเนี่ยนะครับก็มาให้อาหารสัตว์หลังจากให้อาหารแมวก็มาให้อาหารชนีก็เราต้องเคลี้ยงนะครับเคลี้ยงก็ระยะทางก็เกือบ20เมตรนะครับ15 16เมตรแต่ก็ผมสะท้อนว่าการที่คนแก่ซึ่งลูกหลานไปอยู่ไกลมันก็ไม่ได้ต่างกับชนีหรืออีโคน่าที่ถูกนำมาปล่อยหรอกครับอะไรพวกนี้มันมีภาพพวกนี้เนื่องกันเราพูดถึงหมาแม่พันธุ์ที่ฟาร์มเอาหมาทิ้งซึ่งมันหมดค่าแล้วเหมือนกับแม่ที่ลูกไปอยู่ไกลนะครับมันมีเรื่องในนี้ไม่เคยปล่อยผ่านทุกประสบการณ์ในชีวิตตั้งแต่วิถีชนบทวัยเด็กซึ่งถ่ายทอดเป็นนิยายสร้างชื่อขนำน้อยกลางทุ่งนาโดดเด่นทั้งวรรณศิลป์และคุณธรรมสอนใจเยาวชนจนได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นปี2525และเป็นก้าวสำคัญสู่การสร้างงานเขียนอย่างต่อเนื่องมากว่า40ปีทั้งในฐานะคอลัมนิสต์และนักเขียนผู้มีผลงานเรื่องสั้นกว่า300เรื่องจนได้รับฉายาลองเรื่องสั้นทั้งยังมีผลงานเข้าชิงซีรีส์รอบสุดท้ายถึง5ครั้งด้วยงานเขียนแนวสัจจนิยมถ่ายทอดความเป็นไปของมนุษย์และสังคมด้วยภาษาเรียบง่ายโดดเด่นด้วยพรรณนาโวหารเป็นเสน่ห์จับใจนักอ่านความมุ่งมั่นและอุทิศตัวให้กับงานวรรณกรรมจึงทำให้จำลองฝังชนจิตได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประจำปี2561เป็นการที่รัฐประเทศหนึ่งให้ความสำคัญกับนักเขียนคนหนึ่งที่ทำงานมา40ปีแล้วก็ไม่เคยคิดที่จะทำอย่างอื่นเลยผมคิดว่าเป็นกำลังใจที่สูงแต่ไม่ได้ให้ผมหยุดแต่ให้ผมเขียนหนังสือได้มากขึ้นแล้วก็เขียนได้อย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมากขึ้นเพราะไม่ต้องกังวลกับรายได้มากเกินไปผมใช้เวลานานมากที่จะเขียนหนังสือให้มันอ่านง่ายแต่ก็แฝงในอะไรไว้เยอะผมใช้ภาษาที่ง่ายมากๆเลยภาษาที่ผมคิดว่าเมื่อผ่านไปสัก20ปีถ้อยคำของผมก็ยังอยู่สามารถจะเข้าใจได้มันไม่ใช่คำเฉพาะการการทำงานสร้างสรรค์หัวใจสำคัญคือการหาวัตถุดิบใหม่ๆอยู่เสมอทุกวันนี้ศิลปินแห่งชาติวัย66ปีจึงยังติดตามข่าวสารก็มองการเปลี่ยนผ่านของบ้านเมืองเพื่อนำมากันกรองต่อยอดเป็นเรื่องเล่าของตัวเองมุ่งหมายบันทึกภาพสังคมแต่ละยุคสมัยทั้งยังไม่หยุดค้นหากลวิธีการเขียนใหม่ๆเช่นที่เคยสร้างสรรค์ไว้ในหนังสือสมเด็จพระสังฆราชเสด็จมาเช่นเทคนิคเขียนเรื่องสั้นแบบแฟลชฟิกชันและโพสการ์ดฟิกชันซึ่งนักเขียนศิลปินแห่งชาติยืนหยัดสร้างสรรค์ค้นหาความแปลกใหม่ให้แวดวงวรรณกรรมไทยอัญชลีโปสุวรรณไทย PBS รายงาน